สวัสดีครับผมแมชชินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมกีตาร์คนเดียวมาแนะนำเพื่อนๆนะครับตัวนี้คือ XY Ampac นะครับผมซึ่ง XY Ampac เนี่ยคืออุปกรณ์ที่เสียบกีตาร์แล้วเราเสียบหูฟังต่อกับตัวมันเนี่ยเราสามารถซ้อมกีตาร์คนเดียวเงียบๆนะครับโดยที่เราจะไม่เดือดร้อนใครเลยนะครับคืออันนี้ออกมาทั้งหมด4รุ่นนะครับผมก็จะมี XY Metal XY Classic Rock นะครับแล้วก็มี Acoustic แล้วก็มี Delay นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของเสียงแตกนะครับคือ Classic Rock และ Metal นะครับโดยที่ Classic Rock เนี่ยเนื้อเสียงจะเป็น Rock แบบกลางๆ Metal จะเป็น Rock แบบหนักๆโหดๆนะครับเสียงเกณฑ์เยอะๆนะครับเพื่อสะใจขา Rock โดยเฉพาะนะครับฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือชาร์จไฟโดยใช้ USB นะครับไม่ต้องใส่ถ่านปรับความแตกนะครับเกณฑ์ปรับทุ้มแหลมได้แล้วก็ปรับความดังได้นะครับแล้วก็มีรูช่องออฟนะครับที่ไว้สำหรับเสียบเพื่อซ้อมเพลงไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีใส่หูฟังปุ่มโฟนแล้วก็ปุ่มสแตนด์บายนะครับเวลาเปิดก็จะเป็นสีแดงนะครับผมประมาณนี้นะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมมาทดสอบกันเลยนะครับโดยที่ผมจะทดสอบกับตัวคลาสสิกล็อกก่อนแล้วกันนะครับตัวคลาสสิกล็อกที่ผมอัดเสียงเนี่ยผมจะอัดเสียงโดยที่เนื้อเสียงเนี่ยจะเหมือนเพื่อนๆใส่หูฟังได้ยินกันแบบจริงๆเลยนะครับผมมาเข้ามาสู่ช่วงทดสอบเนื้อเสียงนะครับเดี๋ยวผมก็จะปรับทุ้มแหลมไว้กลางๆนะครับแล้วก็ปรับเกณฑ์ไล่แต่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อนๆลองฟังดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เป็นเนื้อเสียงล่าสุดที่ผมปรับก็คือเกณฑ์สุดนะครับแหลมก็เกือบสุดนะครับอันนี้ก็คือคลาสสิกล็อกนะครับเนื้อเสียงประมาณนี้เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเมทัลกันบ้างครับคราวนี้มาที่เมทัลครับผมก็จะปรับเหมือนเดิมครับปรับโทนไม่เป็นกลางๆแล้วก็ปรับเกณฑ์เริ่มตั้งแต่1แล้วก็ไล่ไปนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลองฟังกันดูจากเกณฑ์1นะครับWe'll be right back.
ันนี้นะครับก็ล่าสุดก็คือผมปรับเกณฑ์สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนื้อเสียงของมันแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้ cover เพลงให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาฝึกซ้อมเพลงจะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยย่าโลกใบนี้มันมีคำสาปให้คนทุกคนทำสิ่งต้องห้ามก็รู้ว่าไม่ดีจะไม่ดีสิ่งนั้นไหนหัวใจกี่ยังดีนั้นไม่รู้ว่าทำไมดีนั้นเร็วสิ้นดีคิดจะไปเป็นเบอร์ที่สามรุ่นนี้นะครับก็หวังว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เพื่อนๆสามารถซ้อมกีตาร์ได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้